มันจะไม่หวานเป็นรสชาติโกโก้อย่างเดียวเลยโกโก้อย่างเดียวจริงๆไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยดาร์กเลยดาร์กแบบ 100% เลยตัวนี้กินมากเลยก็คือเอาตัวนี้เข้าไปในเครื่องนี้เลยแล้วเขาจะปั่นออกมาเป็นของเหลวนี่แหละใช่ครับโอ้โหเอาอันนี้เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะปั่นด้วยเครื่องนี้มาเหลวเลยถ้าคนชอบขมอ่ะโอเคครับแต่มันจะขมมากเดี๋ยวต้องแต่เขาจะปรุงรสอีกทีใช่ไหมครับมีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่าก็คืออันนี้เป็นที่นี่เราจะใช้ประมาณนี้คือมีทั้งไขมันปกติโกโก้เนี่ยมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนนะครับก็คือบอดี้กับไขมันไขมันก็คือไขมันคือเราจะสามารถแยกออกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือไวท์ช็อกนั่นเองแต่ว่าราคาก็จะสูงมากสูงประมาณโลละ 1,500 2,500 เพราะฉะนั้นทางเมืองนอกหรือว่าคนที่ทำอุตสาหกรรมจริงๆก็จะไม่ทำเหมือนเราเขาจะเอาออกก่อนเพราะว่าไปขายได้ราคาที่สูงกว่าแล้วที่เรากินทั่วไปเนี่ยก็คือกากของตัวนี้ที่เอามาทำให้เป็นผงแล้วก็ผสมแป้งเพื่อจะลดความขมนิดนึงแล้วก็เวลาสังเกตถ้าเรากินโกโก้ทั่วไปครับมันก็จะกินแบบว่าได้แค่กลิ่นได้ตัวความหวานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโดนแยกตัวมันออกไปตัวมันออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่นี่เราก็ไม่ใช่ตัวคอมพลีททีเดียวเลยไม่ได้แยกออกอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีตัวกีซาลีนตัวกีซาลีนเนี่ยคือเอาง่ายๆมันก็คือตัวไขมันพืชค่ะเป็นตัวไขมันพืชซึ่งเป็นเบสที่เราต้องเอามาทำเนื้อสบู่ค่ะแล้วก็จะมีตัวฟาแกนก็คือตัวน้ำหอมค่ะหัวน้ำหอมที่จะมาใส่ในสบู่มีตัวโมนเป็นตัวพิมพ์อะค่ะพิมพ์นี่เรียกว่าใช่ตัวนี้จะเรียกว่าโมนก็คือพิมพ์สบู่จะเป็นตัวพิมพ์สบู่สำหรับสบู่กีซาลีนก็คือถ้าเรียกกันให้เข้าใจง่ายก็จะเรียกว่าสบู่หลอมเทก็คือหลอมตัวนี้หลอมเสร็จมันละลายเสร็จก็เอามาเทใส่นวลค่ะรอให้เซตตัวปุ๊บก็แกะออกค่ะแล้วก็มาห่อนะคะก็สำหรับวันนี้ตัวที่เราจะทำก็เป็นกีซาลีนแต่เราจะใช้เนื้อของช็อกโกแลตก็คือเนื้อดาร์ก 100% นะคะเอาเข้ามาใส่ตัวกีซาลีนค่ะคุณสมบัติที่ได้ตัวมันจะมีตัวนี้มันจะมีทั้งตัวบอดี้แล้วก็ตัวโกโก้บัตเตอร์ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับผิวพรรณโดยตัวของมันแล้วก็คือสรรพคุณมันเนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่บอกค่ะตัวไขมันโกโก้เนี่ยมันเป็นไขมันพืชที่ถือว่าสรรพคุณแบบพิเศษกว่าตัวอื่นปกติถ้าเราทาครีมทาผิวส่วนประกอบคือสารสกัดที่อยู่ในตัวโลชั่นหรือตัวสบู่อะไรพวกนี้ค่ะเวลามันซึมเข้าผิวเรามันจะใช้ความร้อนจากรูขุมขนแต่ตัวนี้มันไม่ต้องใช้มันซึมเข้าไปได้เลยเนี่ยค่ะคือคุณสมบัติของโกโก้บัตเตอร์ที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่แบบคือดีอะดีสำหรับผิวพรรณมากในนี้ค่ะแล้วก็ตัวของเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ถือว่าสูงมากมีสารลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทั้งป้องกัน UV ด้วยและช่วยสมานผิวหลังจากถูกเบิร์นจากแสงอาทิตย์อะค่ะจะก็จะช่วยสมานผิวด้วยก้อนเนี่ยมันมีปริมาณกี่กรัมแล้วเราก็จะมาคำนวณว่าเราต้องใช้เบสเนี้ยเท่าไหร่ใช่เหมือนในโมนี้1ก้อนเนี่ยเท่ากับ80กรัมเราตีไปที่80กรัมเราก็นับจำนวนช่องว่ามีทั้งหมดกี่ช่องตัวนี้ก็จะอยู่ที่15ช่องก็ใช้80คูณ15ค่ะก็ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เป็นจะเอาขุ่นหรือใสดีคะเอาใสเอาใสดีใสนะคะถ้าใสจะออกเป็นสีดำๆถ้าขุ่นจะออกเป็นสีขาวๆ ข้างบนนะคะตัวกีซาลีนเอาให้โอกาสกินค่อยกินมาดูหน่อยสิสรุปเอาใส่ใช่ไหมคะโอเคเอาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะเริ่มแล้วนะไม่เปลี่ยนใจนะพอเหมือนอันนี้ชั่งเรียบร้อยละค่ะมันจะไม่มีใช่ค่ะคือไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นค่ะมันจะให้ความชุ่มชื่นแพงไหมครับไปทำอะไรต่อค่ะกินนี่แพงแล้วพวกนี้แพงไหมครับพวกนี้เหรอคะแล้วแต่เกรดที่เราที่ใช้อยู่นี่ประมาณที่นี่เท่าไหร่ที่ใช้อยู่กิโลละ
ก็ช่างเป็นกิโลกิโลละ300 300ขึ้นถ้ากิโลละ180หรือดอกกว่านี้เวลาใช่ค่ะก็คือแล้วแต่เราจะเลือกอีกทีนึงค่ะมีหาซื้อได้เยอะค่ะแถวร้านที่ขายพวกเคมีภัณฑ์นะคะแต่ถ้าเราอยากได้เบเซอร์เราก็แจ้งเขาว่าขอเบเซอร์หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเบเซอร์ให้ว่าตัวนี้ใช่ค่ะเซอร์ติฟิเคทสำหรับตัวกิสลีนค่ะใช่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้คุณภาพระดับไหนเนี่ยส่วนใหญ่เลยสบู่ก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ 3-5% ของปริมาณสบู่ของตัวกิสลีนนะคะใช่น้ำหอมปริมาณที่กำหนดก็จะอยู่ที่ 1% ค่ะอันนี้คือเป็นเบสมาตรฐานเลยค่ะที่ตัวสบู่จะมีเนี่ยค่ะคร่าวๆก็คือกลิ่นเมื่อกี้เลือกกลิ่นอะไรนะคะกลิ่นโรสแมรี่โรสแมรี่นี่อันไหนวะฟ้ามือขี้อ๋อนี่เหรอใช่ค่ะนี่กลิ่นโรสแมรี่โรสแมรี่ยังได้เกลือที่มะลิแพงเพราะว่ามันทั่วไปต่างประเทศเขาไม่มีมันไม่มีค่ะเขาใช้ทีนึงประมาณ2ตันนะคะมาซื้อเมืองไทยสิครับใช่ใช่เปิดยากไปนะผมทำสองตันแล้วขวดอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะ2ตันเลยนะไม่เราก็สกัดเองเนาะคนไทยนะใช่แต่ว่าตัวของเขาที่ถูกก็จะมีตัวลาเวนเดอร์แล้วก็โรสแมรี่นะคะอันนี้ถือว่าโอ้ผมเปิดปุ๊บนี่กลิ่นมาเลยครับใช่ค่ะหอมมากไม่ได้กลิ่นมาแล้วมาเมื่อกี้มาตัวนี้จะเป็นเอสเซนเชียลแต่เราใส่เยอะไหมครับหรือว่านิดเดียว 1% ค่ะ 1% ก็เหมือนเมื่อกี้เราคำนวณตัวบอดี้ละใช่ค่ะเมื่อกี้คำนวณได้เท่าไหร่นะ300ก็8 80คูณ15 80คูณ15 800 85 40 900ตีสัก9ค่ะ 1% ก็9กรัมได้กินสักเท่าไหร่ครับเชื่อ0เป็น4หัวน้ำหอมเจอใช้ 1% มันต้องใส่ไปสักนั่นมันวัดไงหนึ่ง20ละกันค่ะ20ก็เดี๋ยวสวยจะไม่หอม20กันแล้วโหนี่เป็น20 20กรัม20กรัมค่ะได้5ละ5ละอ้าวแต่มันใช่ป่ะอีก5ละแล้วก็อะไรอีกตัว9บอดี้บอดี้อันไหน 9.7 ตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่า 3% พี่ตัดถึงไหมทำไมมันเร็วเนาะจังใส่ตั้งเยอะอะไรตัด20กรัมเยอะเหมือนกันเอา20ป่ะอะไร20กรัมโอ้นี่ไงพี่ดูดิ13แล้วพี่แล้วหางจะเหมาหมดขวดใช่ไหมมั้ง17ไม่เป็นไรค่ะเออมีเป็นขวดเลย 0.08 โอเคโอเค 0.8 หยวนได้อยู่ 3% เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้คือ 3% ก็327เนื้อโกโก้ใช่ไหมครับพี่ตาใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกปกติสบู่เขาจะคุณสมบัติเขาก็คือจะต้องใส่ตัวสารสกัดเข้าไปไอ้นั่น20อ่ะได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ใช่อันนั้น20ตั้ง30ก็ประมาณข้อนหนึ่งข้อนหนึ่งใช่ไหมคะอืมเลยขึ้นกี่เอลเลยแต่มันหนักเบาไม่เท่ากันเอาเหรออ่าขึ้นเพราะตัวนี้มันยกแก้วนั้นแก้วเท่ากันยกแก้วออกก็ยกก่อนค่ะผมว่าเป๊ะเท่าไหร่ 9.1 เบา 9.2มันต้องเออแต่กินเราไม่ได้ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนช็อกโกแลตละค่ะมันจะไหม้เริ่มแล้วครับเริ่มยังเรคคอร์ดแล้วพี่ต้องยกอ๋อใส่น้ำไปหน่อยนึงก่อนใช่ค่ะใส่น้ำเหมือนกับการตุ๋นเนี่ยแหละค่ะเอ้ยใส่ลองจะตุ๋นนะโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านได้ทำสบู่ใช้กันเลยแม่ดาเห็นเพื่อนเด็กคนเขาใช้ตัวน้ำมันมะกอกมาเป็นเบสตัวผิวมันได้ค่ะจะใช้ว่านหางจระเข้ก็ได้ใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนตอนนี้เขาทำเบสสบู่แบบมีหลายตัวมากเนี่ยก็กำลังจะคิดว่าจะใช้เป็นโกโก้บัตเตอร์ใช่แต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกเลยใช้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าราคาค่อนข้างสูงแต่จริงคือตัวน้ำมันที่เราใช้เหมือนอย่างบอกค่ะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มคือต้นทุนปาล์มที่แบ่งเป็นสองอย่างนะคะก็คือแก่นปาล์มแล้วก็เนื้อปาล์มใช่ของเราใช้เปลือกปาล์มแล้วก็จะมีแค่ตัวโกโก้บัตเตอร์ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตลาดของเราตอนนี้คือตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่เอาจริงๆที่นี่เลยค่ะก็จะเป็นลูกค้าแบบถ้าเขามาที่ร้านใช่ที่บอกต่อไหมใช่แล้วก็จะมีลูกค้าที่มาพักคือตอนแรกเนี่ยเพราะถ้าเร็วมันยังร้อนอยู่ทัมมิ่งดีใช่แล้วเราจะรู้ได้ว่าทัมมิ่งดี
ต้องควบคุมการทำกินสีให้ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาจริงๆก็คือพอมันละลายปุ๊บถึงบอกว่าให้เตรียมตัวก็มีใกล้ๆก่อนนะครับพอละลายปุ๊บก็เทใส่ได้เลยแล้วก็จะดับไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ได้พี่ทำเลยอย่าไม่ใช่คือไหนๆถ้าพี่ทำมันก็เสียเพราะพี่ไงง่ายๆคืออย่าให้พวกผมเสี่ยงเลยมันของมันใช้ในห้องน้ำไหมคะไม่เป็นไรมันน่าจะต้องใช้ได้อยู่มันไม่ได้เป็นอะไรที่สิ่งดีตอนนี้ก็ไอ้นั่นก็ละลายใกล้จะเป็นน้ำเกือบหมดแล้วครับตอนนี้ต่อไปเราจะใส่อะไรครับเราจะใส่ตัวสารสกัดซึ่งอันนี้เราจะใส่ตัวดาร์กร้อยเราจะใส่ตัวเนื้อช็อกโกแลตเข้าไปดาร์กร้อยนะครับใช่ค่ะได้ๆ น้ำหอมเราจะใส่อันดับสุดท้ายเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันกลิ่นมันหายใช่เราจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายน้ำหอมนี่จะอยู่เพียงแค่ฟองออกด้วยใช่ค่ะฟองไว้กินก็ได้กินก็ได้ใส่ตัวผู้ปกติถ้าสมมติเราอยากทำเป็นสบู่อะไรนะสบู่ยายบวบอะค่ะเราก็จะเอาบวบยายบวบใส่ข้างในเอาละครับเริ่มแล้วอันนั้นเรียกว่าอะไรนะบอดี้อะไรที่พี่เรียกเมื่อกี้ดาร์กร้อยอ๋อดาร์กร้อยปล่อยไปแล้วนะครับคนให้เข้ากันอยากดูสีใช่ไหมครับอ๋อขออนุญาตนะครับแจมเข้าไปนิดนึงหมดน้ำหอมใส่เทลงไปคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้เย็นทีนะคะเทลงเทเลยเหรอใช่ค่ะได้เวลาเทแล้วได้เวลาเทแล้วเหรอครับเดี๋ยวให้มันเรียบๆนะโอเคหรือว่าเอาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะจะได้สะดวกอ๋อเราจะเริ่มเทแล้วนะครับเทลงเลยค่ะแล้วมีมือเทนะแล้วก็เทลงหอมมากหอมไหมคะโอเคงั้นเลยค่ะโอ้โหภาชนะก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเทลงในโมอีกทีนึงครับใช่ค่ะเทลงได้เลยค่ะลูกคนนี้เอาละแผนกยอดใช่ค่ะยอดเลยโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันโอ้โหคล่องมากเลยเป็นแม่ค้าแม่ค้าขยัน